พี่บัวเถิบเข้าหาคุณแม่อีกนิดนึงค่ะนี่ดูดีมากค่ะที่นี่พี่บัวกอดคุณแม่อบคุณแม่ไว้หน่อยค่ะค่ะเอาหน้าชนกันชิดกันได้ไหมคะแม่ลูกนั่นแหละค่ะดีมากค่ะบัวเรื่องที่เธอจะเลิกกับผัวของเธอน่ะฉันก็คงจะห้ามปรามอะไรไม่ได้หรอกนะแต่รู้ไว้อย่างหนึ่งนะฉันน่ะทำตัวดีเพื่อรักษาชื่อเสียงวงตระกูลของเรามาตลอดระวังนะอย่าให้มันมาเสื่อมเสียเพราะเเขาเห็นแล้ววะสงสัยไม่รู้อ่ะวันนี้เครียดแต่เช้าเลยนะพี่มีอะไรเหรอเป็นอะไรเป็นอะไรนะดาทุกคนในออฟฟิศเห็นกันหมดแล้วใช่ไหมพี่วัดนี่มันเลวมากเลยนะที่มันทำกระดาได้ขนาดเนี้ยแล้วเจ้ายังไงล่ะทีเนี้ยเอาอย่างนี้ละกันพี่จะให้แกพักงานสักหนึ่งอาทิตย์รอให้เรื่องพวกนี้มันซาไปก่อนแล้วให้กลับมาทำงานใหม่ไอ้เรื่องคอลัมน์ทั้งหลายเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงคนมีฝีมืออย่างดาเนี่ยนะกลับมาเขียนใหม่อีกรอบคนก็ติดอยู่แล้วแต่เผอิญว่าตอนนี้คนดูอย่างอื่นของดามันดังกว่าใช่ไหมพี่ฮัลโหลเราส่งดอกไม้ไปให้อ่ะเธอได้รับหรือยังได้แล้วอ่านการ์ดหรือยังยังอ่ะเขียนอะไรมาให้หรอก็เขียนว่าคิดถึงนะเชื่อหรอกไอ้ผู้ชายแห้งซวยอย่าให้กูเห็นนะมึงไม่มีอะไรจะขายแล้วดิมึงต้องเอากูไปขายอ่ะอ้าวแล้วเมื่อไหร่เราจะรู้ว่าเธอคิดยังไงกับเรากูเกลียดมึงกูมีหน้าเชื่อมึงเลยพรุ่งนี้ไปไหนกันดีไปตายซะเฮ้ยแต่ใครอ่ะเธอเดี๋ยวเราโทรกลับนะเร็วๆนะจ้าคุณหัดเกรงใจชาวบ้านเขาบ้างดิอะไรกันนะก็หนาวะแค่ถูกผู้ชายทิ้งอ่ะนั่นมันเกี่ยวอะไรกับพวกผิดปกติด้วยก็ไปตีชิงเถอะปะ
อะไรวะนี่กูผิดเหรอวะเนี่ยพี่ชาติเอาเหมือนเดิมชุดหนึ่งโคตรสวยเลยพี่โดนผู้หญิงด่ามาหน้าตาก็ดีนะแต่ขี้เมาอยู่ข้างห้องระวังนะโกรธกันไปแกล้งกันมาเนี่ยเดี๋ยวเผลอใจไปรักเขาก็ล่ะคนอย่างบีอะพี่ไม่เชื่อในความรักอะบีเอ้ยความรักเนี่ยมันไม่เลือกหรอกนะว่าจะเกิดขึ้นกับใครเมื่อไหร่กว่าจะรู้ตัวเนี่ยก็รักเขาเข้าไปซะแล้วเจิญไปช่วยไปดูโปรเจกต์นี้ให้พี่หน่อยลูกค้าก็เป็นเจ้าของรีสอร์ทดังที่พัทยาเขาอยากจะเปลี่ยนโบชัวร์ใหม่แต่จูนถนัดถ่ายพอร์เทรตนะพี่เอานาพี่ว่ากับแกนี่แหละถ้าจะทำงานคนจริงจังและละเอียดอย่างคุณบัวก็ได้อะสวัสดีค่ะได้ข่าวว่าคุณเป็นช่างภาพที่เก่งมากขอบคุณค่ะที่นี่สวยนะคะรีสอร์ทของเราเพิ่งปรับปรุงใหม่อยากลบภาพเดิมทั้งหมดแต่ก็ยังคงความเป็นส่วนตัวอยู่นะคะคุณจูนมีความเห็นยังไงบ้างคะในเมื่อคุณเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่แล้วทำไมถึงยังอยากอยู่ในกรอบเดิมๆล่ะคะหมายถึงอะไรคะบางครั้งเราก็ต้องลองทำในสิ่งที่อยู่นอกกรอบบ้างสิคะคุณชูนต้องใช้เวลาทำงานที่นี่นานเท่าไหร่คะคงไม่เกินอาทิตย์หน้าค่ะจะพรีเซนต์คอนเซปต์ก่อนการถ่ายภาพทำงานตามสบายนะคะเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนขอบคุณค่ะเป็นอะไรไหมคะแล้วนายสนไปไหนอะคะฉันให้นายสนไปดูก๊อกน้ำมาจ้ะก็อย่างที่เห็นนี่แหละแต่นายหญิงเปียกหมดเลยนะคะเดี๋ยวจะไม่สบายเอาอะค่ะฉันไม่เป็นไรหรอกคุณจูนสิไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวอาบน้ำเปลี่ยนชุดก็โอเคค่ะวันหลังถ้าอยากเล่นน้ำอีกก็บอกได้นะคะน
ายหญิงคะรบกวนเซ็นเอกสารจิตาพอจะรู้จักคุณโกเจ้านายของคุณจูนไหมอ่ะฉันอยากจะพูดให้กาวของเด็กคนนี้ซะหน่อยเป็นคนกล้าคิดกล้าทำนำเสนออะไรใหม่ๆด้วยเท่าที่ทราบคุณจูนเป็นคนที่มีความเป็นส่วนตัวสูงแต่จริงจังกับการทำงานมากนะคะคงเป็นเพราะว่าต้องทำงานส่วนตัวเองเรียนตั้งแต่ยังเด็กมั้งคะโอเคจ้ะขอบคุณมากหยุดก่อนสิคะคุณน้องคุณน้องรู้ไหมคะตอนนี้คุณน้องกำลังมีเคราะห์หนักดวงงานปีนี้เหมือนจะรุ่งนะคะแต่จะมีปัญหาและอุปสรรคเข้ามาอาจจะทำให้คุณน้องต้องเปลี่ยนงานใหม่งานที่คุณน้องไม่อยากทำมันเป็นการพิสูจน์ตัวเองค่ะพี่เชื่อค่ะว่าเก่งๆอย่างน้องทำได้พร้อมที่จะลุยงานหรือยังล่ะจ๊ะดาก็เริ่มทำใจได้แล้วพี่แต่ถ้าเกิดจะให้ดากลับไปเขียนเรื่องเดิมคงไม่ไหวงั้นก็ต้องหาประเด็นอะไรที่ใกล้ๆตัวอะไรที่ผู้หญิงชอบแล้วก็อะไรที่มันเป็นกระแสอยู่ตอนนี้เนี่ยไม่อยากยุ่งกับพวกผู้หญิงจิตผิดปกติใช่เลยดาผู้หญิงรักเพศเดียวกันดาว่าเรื่องของดายังน่าสนใจกว่าเยอะเลยพี่เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสสิผู้หญิงที่เคยอกหักจากผู้ชายมาแล้วก็ไปรักเพศเดียวกันตอนนี้ฮิตมากๆไม่เห็นจะน่าสนุกตรงไหนเลยพี่เล่มอื่นเขาเคยให้สัมภาษณ์คนอื่นเคยทำแต่ของเราไม่เหมือนคนอื่นเพราะนักเขียนของเราเนี่ยจะต้องลงไปทดลองด้วยตัวเองพี่ก็คิดได้เนาะอยู่ดีๆก็ผลักใส่ให้น้องไปลองของแปลกซะนีดาเอ้ยตอนแกทำคอลัมน์เพย์บอยอ่ะแกไม่เห็นจะป๊อตอย่างนี้เลยนี่หว่าไม่ได้ป๊อตพี่แต่ไม่ชอบถ้าแกไม่ชอบทำนะพี่ก็ต้องจำใจยกคอลัมน์เนี้ยไปให้กับคู่แข่งแกทำขานั้นน่ะเขาก็จ้องคอยจะเหยียบแกอยู่แล้วด้วยนี่พี่พูดถูกไม่มีอะไรที่คนอย่างดาเรียนจะทำไม่ได้คืนนี้ขอเป็นเจ้ามือเลี้ยงนะเจอกันทุ่มตรงที่ห้องเราจะรอนะดารินหมาไม้ไหนวะเนี่ยแต่งตัวซะหล่อเชียวจะไปเที่ยวที่ไหนต่อเหรอเปล่าอ่ะเชิญนี่เตรียมอาหารไว้ให้เพียบเลยนะนี่ฉันสั่งจากเซเว่นใช่ไหมแต่ว่าเธอรักษาหุ่นอยู่ใช่ไหมไม่เป็นไรงั้นทานสลัดผักก็ได้ไม่ต้องเกรงใจนะมื้อนี้เราเลี้ยงเองสปาเกตตี้น่ากินมากอ่ะหอมมากเต็มที่เต็มที่อุ๊ยหนูอ้วน
อร่อยอ่ะเพิ่งสังเกตนะเนี่ยว่านายก็หล่อไม่แพ้ผู้ชายเหมือนกันที่เชิญมาคืนนี้ก็เพราะว่ามีเรื่องอยากจะปรึกษาเป็นเรื่องแบบส่วนตัวก็เห็นมีนายคนเดียวนี่แหละที่จะพอช่วยเราได้แล้วเรื่องอะไรหรอที่เธออยากให้เราช่วยอ่ะรับปากก่อนสิว่าจะช่วยไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยหรอกคือว่าดาวกำลังจะเขียนคอลัมน์จอดลึกทอมดี้ว่าทำไมผู้หญิงเขาถึงร่วมรักเพศเดียวกันหลอกใช้ผู้ชายยังไม่พอยังจะมาหลอกใช้ทอมอีกนะไม่ได้หลอกนะเราอะไม่คิดเอาศักดิ์ศรีทอมมาหากินหรอกนะถ้านายไม่ยอมช่วยเรานะเราจะตามดาวีนายจนไม่มีกิ๊กคนไหนกล้าเข้ามายุ่งกับนายเลยพี่ยังโสดอยู่ไม่เจ้าชู้จริงๆนะขนมพี่สั่งได้แล้วค่ะต้องการคนนั่งเพิ่มอีกสักคนไหมคะพี่มารบกวนหรือเปล่าจ๊ะไม่ค่ะพอดีพี่เดินผ่านมาได้ยินเสียงเพลงในห้องจูนไม่นึกเลยว่าเด็กรุ่นใหม่อย่างจูนจะชอบเพลงเก่าแบบนี้ด้วยเพลงนี้เป็นเพลงโปรดของแม่จูนค่ะฟังทีไรก็รู้สึกว่าแม่อยู่ใกล้นั่นรูปที่จูนถ่ายหรือเปล่าจ๊ะใช่ค่ะพี่ขอดูหน่อยนะเชิญค่ะจูนถ่ายรูปสวยนะนี่สวยกว่าตัวจริงเกินไปหรือเปล่าเนี่ยสวยถ่ายไงก็ดูดีพี่ว่าไม่หรอกช่างภาพถ่ายเก่งมากกว่าเวลาจูนถ่ายรูปคนจูนชอบถ่ายตรงไหนมากที่สุดดวงตาทำไมตากล้องต้องเขินกล้องเลยล่ะถ่ายภาพนี่มันสนุกตรงไหนนะจูนชอบถ่ายภาพคนเพราะจูนชอบอ่านใจคนจูนกำลังถ่ายภาพพี่เพราะจูนอยากรู้ว่าพี่คิดอะไรอยู่
เป็นไงบ้างวะเฮ้ยบุญบัวก็ทำแกปวดหัวเปล่าวะที่เมืองนอกอ่ะเขาจะเรียกผู้หญิงที่รักผู้หญิงด้วยกันว่าเลสเบี้ยนหรือ LB คนที่กล้าแต่งตัวมากหน่อยอ่ะเขาก็จะเรียกฮาร์ดบูชส่วนคนที่แต่งตัวน้อยหน่อยอ่ะเขาก็จะเรียกซอฟต์บูชพวกที่ไม่กล้าเปิดเผยตัวเท่าไหร่น่ะแต่อย่างเมืองไทยอ่ะชัดเจนเพราะว่าทอมอ่ะแต่งตัวแมนส่วนดี้อ่ะก็กล้าที่จะเปิดเผยว่าตัวเองน่ะรักทอมถามอะไรหน่อยดิทำไมนายถึงชอบผู้หญิงและนายคิดว่านายเป็นผู้หญิงปะและนายชอบผู้หญิงแบบไหนไม่ต้องกินละเอาทีละคำถามจะถามมาไหนก่อนอยากได้คำตอบหมดเลยโอ้แล้วทำไมเธอถึงมาทำคอลัมน์ทอมดี้ก็เราเป็นคอลัมนิสต์ไงเราก็หาเรื่องเขียนไปเรื่อยอ่ะเหรอถ้าชอบผู้หญิงแบบไหนอ่ะน่ารักอ่อนหวานหน้าทะนุถนอมเฮ้ยบ้าเราไม่ได้หมายถึงเธอเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่าคนนี้เป็นผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงด้วยกันเองพวก LB อ่ะสังเกตยากนะแต่ถ้าเกิดว่าสังเกตดีๆอ่ะดูจากสีหน้าท่าทางเราจะรับรู้ได้เองแหละที่มาพัทยาเนี่ยมีใครที่กรุงเทพคิดถึงอยู่หรือเปล่าคะบางทีการที่ได้ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวก็ดีเหมือนกันนะคะมุมมองความรักของจูนเป็นยังไงเหรอความรักเป็นเรื่องของความรู้สึกที่คนสองคนมีให้กันแล้วจูนเจอกับความรักที่จูนต้องการหรือยังจะผิดไหมถ้าเราจะมีความสุขกับคนคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันคุณไม่ได้ผิดหรอกค่ะเวลามันทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วคุณหญิงแม่กับลูกแพรล่ะฉันจะบอกคุณแม่เองค่ะส่วนลูก
ฉันคิดว่าสักวันหนึ่งแกต้องเข้าใจตลอด20ปีที่เราแต่งงานกันมาเนี่ยผมไม่เคยคิดเลยว่าคุณจะเป็นคนที่ใจแข็งได้ขนาดนี้สำหรับคุณเวลาอาจเปลี่ยนใจคุณแต่สำหรับผมไม่เคยมีวันไหนเลยที่ผมจะเปลี่ยนใจมาจากคุณพรุ่งนี้จะไปรีสอร์ทแต่คุณไม่ต้องเป็นห่วงนะคะทุกอย่างจะเหมือนเดิมที่ผู้หญิงกับผู้หญิงเขารักกันเขาจะรู้สึกอบอุ่นรู้สึกเหมือนว่าโลกนี้มีเพียงเราสองคนน้ำเน่าอีกแล้วนายเฮ้ยอะไรพาเราไปพับทอมดี้หน่อยดิเฮ้ยเขียนไม่ได้อ่ะไม่รู้สึกอะไรเลยเราอยากจีบทอมอ่ะอ้าวต้องลงทุนขนาดนั้นเลยเหรออืมนะพาไปก็ได้แต่มีข้อแม้นะเฮ้ยเดี๋ยวตกลงกันก่อนที่เนี่ยมันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะส่วนใหญ่ก็มาหาคู่กันทั้งนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่โอเคอ่ะเธอห้ามไปไหนกับใครตกลงปะส่วนใหญ่อ่ะเขาก็จะมาเที่ยวที่นี่กันงั้นที่นี่ก็เข้าได้แค่ทอมดี้แล้วก็เลสเนี้ยเหรอใช่แล้วเขาจีบกันยังไงอยากรู้จริงเหรอมาครั้งแรกหรือเปล่าเนี่ยพี่ไม่เคยเห็นหน้าน้องเลยอ่ะค่ะนามาครั้งแรกอะค่ะ
มากับแฟนเหรอคะไม่ใช่ค่ะเพื่อนนะคะงั้นคืนนี้มีอะไรให้พี่ต้อมรับใช้ไหมคะพี่ต้อมอยากช่วยดาจริงๆเหรอคะอือหือยังก็แล้วแต่พี่ต้อมเนี่ยงั้นเราไปหาที่เงียบๆข้างนอกคุยกันดีกว่าไหมได้ค่ะเชื่อกันบ้างเชิญค่ะWelcome to my homeนะคะสำหรับบอลของเรานะคะไปเดี๋ยวพี่จะพาไปดูมุมอื่นของบ้านตามพี่มานะเป็นไงบ้างคะห้องพี่รู้สึกเมาหรือเปล่าคะเนี่ยเปล่าอะค่ะพี่ว่าเรามาสนุกกันดีกว่านะคะเดี๋ยวสิคะพี่ต้อมดาชอบของแปลกพี่ต้อมต้องโชว์ของของพี่ก่อนว่าแปลกจริงหรือเปล่าแม่นานๆจะได้เจอคนชอบของแปลกเหมือนกันงั้นรอพี่แป๊บนึงโอเคไหมเดี๋ยวพี่มานะคะรีบมานะคะดิ้นสิมาโอ้ยโอ้ยไปไหนมารู้หรือเปล่าว่าเราเป็นห่วงนายเคยเหงาบ้างไหมเหงาที่อยากให้มีใครอยู่ข้างๆที่เข้าใจเราซื่อสัตย์กับเราแล้วก็รักเราจริงๆสิ่งที่เธอทำอยู่มันไม่ช่วยให้ใจเธอหายเจ็บหรอกนะ
เราสองคนน่ะต่างกันที่ผู้หญิงอย่างเธอเจ็บเพราะผู้ชายแต่เราอ่ะเจ็บเพราะผู้หญิงทำอย่างใดเนี่ยนะจะเจ็บเพราะผู้หญิงเราอ่ะไม่เคยใช้ผู้หญิงหาความสุขหรอกนะแต่เราเลือกที่จะให้ความสุขกับผู้หญิงมากกว่าช่วยมอบความสุขแบบนั้นให้กับเราบ้างได้ไหมพี่คิดอะไรอยู่บอกไปก็ไม่มีใครเข้าใจหรอกเคยรู้สึกเหมือนว่าเรารู้จักคนคนหนึ่งมานานรู้สึกอยากอยู่ใกล้อยากดูแลอยากเป็นเพื่อนโดยไม่ต้องการอะไรตอบแทนถึงแม้ว่าคนคนนั้นอาจจะไม่ต้องการเราก็ตามเชิญจูบพี่ทำไมชอบพี่ใช่ไหมนึกแล้วว่าไม่กล้าไม่กล้าอะไรก็ไม่กล้าที่แสดงความรู้สึกเลยออกมาพูดออกไปเราจะได้อะไรก็จะได้รู้ไงว่าอีกคนรู้สึกเหมือนเราจ้ะนั่งนี่สิไปนั่งตรงนั้นทำไมตรงนี้วิวสวยกว่าตั้งเยอะนี่สวยเนาะบางครั้งอ่ะดาก็ต้องให้รางวัลกับตัวเองนะ
หน้าบ่อยละสิพาสาวมาดินเนอร์กี่ครั้งแล้วล่ะบีพาดามาคนแรกนะไม่เชื่อหรอกเห็นมีบีอยู่ที่ไหนนะก็มีสาวอยู่ข้างๆตลอดอ่ะอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรง่ายๆสิอะไรที่ยังไม่เคยลองอ่ะเราต้องลองอะไรที่มันไม่เคยลองอ่ะมันก็ต้องลองน่ากินไหมล่ะทอมยังบีกับการทำขนมเนี่ยไม่คิดว่าจะไปด้วยกันได้เลยเนาะบนโลกนี้มีอะไรตั้งเยอะที่ไม่น่าไปด้วยกันได้แต่ก็เป็นไปได้ก็เราสองคนไงเสน่ห์ของการทำขนมเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนหรอทำไมวันนี้ถามเยอะจังอะแล้วมันอยู่ที่ตรงไหนล่ะไม่รู้สิตั้งแต่บีจำความได้อะนะบีก็ชอบทำขนมมันมีความสุขอะเวลาเราได้ทำขนมให้คนพิเศษทานอะมัวแต่ทำให้คนอื่นเขามีความสุขแล้วมีอะไรที่ทำให้บีมีความสุขบ้างไหมThank you.
าเลิกเป็นแม่แกด้วยเหรอไงถ้าแม่เขารักเราเขาคงไม่แยกทางกับพ่อหรอกทำไมเขาต้องทำแบบนี้กับเราด้วยแกก็เอาแต่เรียกเราความสนใจอ่ะเคยคิดถึงความรู้สึกของแม่เขาบ้างไหมอ่ะก็จะไปเรียนต่อที่อังกฤษแล้วเนี่ยแพรไม่คิดจะไปอยู่เป็นเพื่อนแม่เขาสักหน่อยหรอถึงแม่เขาไม่พูดเนี่ยหนูก็น่าจะรู้นะว่าแม่เขารู้สึกยังไงแล้วพ่อล่ะคะรู้สึกยังไงเรื่องของพ่อแม่เนี่ยเป็นเรื่องของผู้ใหญ่การทำร้ายตัวเองเนี่ยไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นเลยนะลูกแล้วที่แม่ทำร้ายพ่อกับหนูล่ะคะสวัสดีค่ะคุณแม่คุณแม่จะมาทำไมไม่บอกหนูแล้วคะหนูได้ไปรับอ๋อฉันก็ไม่รู้ตัวล่วงหน้าหรอกสามีเธอเขาชวนฉันมากระทันหันอ๋อทุกคนว่างตรงกันพอดีเออได้ข่าวว่าไม่สบายอ่ะเป็นไรมากหรือเปล่าอ๋อไม่เป็นไรมากหรอกค่ะขอต้อนรับน้องแดงสู่พัทยาซีแซนซันรีสอร์ทสปานะจ๊ะสวีทกันจนได้ช้าเลยนะคะวันนี้หนูขอมาสัมภาษณ์พี่เป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะปิดเล่มอะค่ะได้ค่ะแพ้ลูกแม่คะคือแพ้ตัวเหม็นมากเลยค่ะยังไงแม่ขอตัวก่อนละกันค่ะเออเนี่ยโบรชัวร์ใหม่เนี่ยรูปถ่ายสวยมากเลยอ่ะไม่รู้ว่าเป็นช่างภาพคนเดิมหรือเปล่าจ๊ะเอาไม่ใช่ค่ะคือคุณจูนค่ะคุณจูนมาทำงานกับเรา2เดือนแล้วค่ะจูนยังมีงานค้างอยู่ค่ะขอตัวก่อนนะคะความตายอาจทำให้ผมทรมานน้อยกว่าการจากเป็นแบบนี้ก็ได้
อยู่พัทยาไม่อยากมาหรอกโดนพ่อบังคับให้มาแค่นี้ก่อนนะแกเดี๋ยวค่อยคุยกันแพรเรื่องเรียนเอาไงลูกแม่ติดต่อที่อยู่ที่อังกฤษให้แล้วนะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงแพรหรอกค่ะแพรดูแลตัวเองได้ทำไมแพรพูดอย่างนั้นล่ะลูกลูกคือลูกของแม่นะแล้วทำไมแพรจะต้องทำตามทุกอย่างที่แม่บอกด้วยล่ะคะแพรคิดว่าจะทำอะไรแพรก็จะทำเหมือนแม่ไงคะคิดจะทำอะไรก็ทำไหนพูดมาซิว่าแม่ทำอะไรแม่คิดจะทิ้งใครแม่ก็ทิ้งแม่ไม่แคร์ใครเลยแม่ไม่เคยคิดเลยว่าใครจะต้องเสียใจเพราะแม่แหมเรื่องของพ่อกับแม่แพ้เข้าใจผิดนะลูกแพ้เข้าใจผิดแพรเข้าใจผิดอย่างนั้นเหรอคะแม่แม่ทำทุกอย่างก็เพื่อตัวของแม่เองแม่ทิ้งทุกอย่างทิ้งทุกคนปล่อยแพรเถอะค่ะแม่แพรเกลียดแม่แพรเกลียดแม่ที่สุดเพื่อนบีชื่อดาสวัสดีค่ะไปลูกเข้าในบ้านกันแม่ดีใจนะที่หนูมานะคิดถึงแม่มากมากหนูผอมไปอ่ะงานที่ร้านมันเหนื่อยอยู่พักบ้างสิลูกหมูเนี่ยพ่อเขาบ่นกับแม่บ่อยๆนะว่าอยากให้ครอบครัวเราอ่ะกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันเหมือนเดิมพ่อแม่ลูกอ่ะไปทานบาร์บีคิวข้างนอกกันลูกไปสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าต้องบอกว่าไม่ได้เห็นตั้งแต่เล็กๆนะเห็นตั้งแต่อยู่ในท้องมานั่งด้วยกันลูกของกินเยอะๆเลยทานกันเลยค่ะเดี๋ยวบีไปปิ้งบาร์บีคิวดีกว่าได้ได้เดี๋ยวมาให้อาชิมด้วยนะตาสบายวันนี้พี่มารีสวยเป็นพิเศษนะลูกมาเที่ยวหามีความสุขนะมาพี่ทอนนั่งด้วยกันครับเชิญครับเชิญตามสบายเลยเป็นไงบ้างพี่เกษียณแล้วมีโปรเจกต์จะไปทำอะไรต่อไหมไม่ทำอะไรทั้งนั้นนะอยากอยู่กับครอบครัวมากกว่าเออพี่สบายแล้วผมยังเหนื่อยอยู่เลยแต่ว่าจะเออร์ลี่แล้วนะพอดีลูกๆมันอยากพักผ่อนก็จะเชื่อลูกหรือเชื่อตัวเองก็ว่ากันไปสิพี่ธรเนี่ยตั้งแต่รู้จักแกมานะพี่แกมีความสุขในชีวิตมากที่สุดอยู่สองครั้งคือได้แต่งงานกับพี่มารีนั่นแหละแล้วก็มีความสุขอีกครั้งหนึ่งเนี่ยสำหรับพี่ธรนะก็คือวันที่แกได้อุ้มเจ้าบีครั้งแรกนั่นแหละบีวันนี้เป็นวันเกิดพ่อนะบีอวยพรพ่อเขาหน่อยสิลูกนะตั้งแต่บีจำความได้พ่อก็ร้องเพลงลั่นบ้านตลอดพ่อชอบบอกว่าพ่อเสียงดี มีคนจะให้พ่อไปออกเทปแต่พ่อก็ต้องทิ้งทุกอย่างเพื่อครอบครัวที่ผ่านมาบีไม่มีโอกาสได้บอกพ่อถึงแม้ว่าพ่อจะไม่ได้เป็นนักร้องอย่างที่พ่อตั้งใจแต่พ่อก็เป็นนักร้องในดวงใจบีเสมอบี
พ่อถามตัวเองว่าแกทำอะไรผิดถึงทำให้พ่อโกรธแล้วก็ไม่ให้อภัยแกแกผิดตรงไหนอ่ะที่เป็นอย่างที่แกเป็นพ่อไม่เคยบอกแกเลยใช่ไหมว่าพ่อน่ะภูมิใจแล้วก็รักลูกของพ่อมากด้วยให้โอกาสพ่ออีกสักครั้งได้ไหมลูกไม่กลัวสามีมาเห็นเหรอจูนหึงพี่เหรอจูนไม่มีสิทธิ์หึงหรอกแล้วจูนจะไปไหนกลับไปเถอะโลกของพี่ไม่ใช่ที่นี่จูนไม่เข้าใจหรอกแล้วตัวพี่ล่ะเข้าใจในความรู้สึกของแตงบ้างไหมลองถามใจพี่สักครั้งสิว่ารู้สึกเหมือนที่จูรู้สึกหรือเปล่าเนี่ยเหรอคือเหตุผลที่ทำให้คุณทิ้งผมกับลูกผมไม่อยากจะเชื่อคำพูดของลูกเลยแต่ตอนนี้ผมก็รู้แล้วว่าคุณเนี่ยเห็นแก่ตัวที่สุดไม่ใช่วีพี่บัวปลอดภัยแล้วครับแต่หมอต้องเสียใจด้วยนะครับพี่บัวเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายและจะอยู่ได้อีกไม่นานThank you.
กลียดแม่แพรเกลียดแม่ที่สุดถึงตอนนี้ผมจะไม่ใช่คนที่บัวรักอีกต่อไปแต่ผมก็อยากให้บัวมีความสุขที่สุดในช่วงสุดท้ายของชีวิตกับครอบครัวและคนที่บัวรักความจริงมันเจ็บปวดเจ็บปวดที่บัวจะบอกคนที่บัวรักว่าบัวเลยจับเขาไปบัวนั่งนับวันรออย่างทรมานกับความตายที่จะมาถึงจุดกลางบัวได้เจอกับจูนมันทำให้บัวลืมสิ่งนั้นได้บัวแอบตักตุ้นความสุขกับเวลาที่เหลืออยู่กับความรักครั้งสุดท้ายของบัวบัวขอโทษคำขอโทษมันไม่ได้ช่วยบอกจูนเลยว่าจูนจะอยู่ยังไงในวันที่ไม่มีบัวอีกแล้วที่แม่บอกเลิกกับพ่อเพราะแม่เขารู้ว่าเขาจะอยู่กับเราได้อีกไม่นานแม่ยอมเป็นคนผิดเพื่อให้เราเข้มแข็งเข้มแข็งในวันที่เขาจะไม่อยู่กับเราแล้วผู้หญิงคนนั้นล่ะคะพ่อถ้าเขามาเติมเต็มในสิ่งที่แม่ไม่เคยได้รับจากพ่อนะทำไมล่ะพ่อจะให้ความสุขกับคนที่พ่อรักไม่ได้หรือใช้เวลาที่เหลืออยู่อยู่กับแม่นานๆอยู่ให้นานที่สุดก่อนที่เราจะไม่ได้มีวันนั้นอีกแล้วไอโมเมนต์สวัสดีค่ะได้ค่ะว่าเอสเปรสโซ่ปั่น1แก้วค่ะโอเคเฮ้ยอะไรติดหน้าวะเป็นผู้หญิงดีๆไม่ชอบนะอ
ข้าห้องน้ำก่อนละกันนะเบื่อทอมเมื่อไหร่ก็โทรมาได้นะครับถึงดามากเลยรู้ไหมผมรู้นะว่าดายังรักผมอยูคอลัมน์หญิงรักหญิงเนี่ยเรตติ้งดีมากเลยนะทางบริษัทเนี่ยเขาจะขอซื้อลิขสิทธิ์ไปทำหนังสือยังไงก็ช่วยปิดเล่มให้พี่ด้วยนะเอานี่ไม่ได้ดีใจหรอกเหรอนี่มันความฝันของแกเลยนะปิดเล่มนี้ดาจะเลิกเขียนแล้วพี่ก็ถ้าเลือกแล้วมันมีความสุขก็ทำไปไม่มีใครที่จะรู้ใจเราดีเท่ากับตัวเราเองหรอกดาพี่ดีใจด้วยนะที่ดารู้ว่าตัวเองต้องการอะไรเล่นดีๆนะลูกพี่จินอ้าวดาเป็นยังไงมายังไงถักหล่อนะพี่อ๋อมีอะไรหรือเปล่าพี่จินอยู่ที่นี่ตลอดเลยเหรอใช่ชีวิตพี่ต้องการแค่นี้เองเหรอเป็นครูธรรมดาที่ทุ่มเทชีวิตให้กับเด็กๆพี่รู้ได้ยังไงอ่ะว่าสิ่งเหล่านี้มันทำให้ชีวิตพี่มีความสุขได้ดาเราทุกคนรู้ตัวเองดีนะว่าเราต้องการอะไรแค่เปิดใจยอมรับความจริงตอนในเด็กดาเคยคิดว่าถ้าดามีเงินมีชื่อเสียงทำตัวเองให้เป็นที่ยอมรับมันจะทดแทนความรักให้ดาได้ดายอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่ดาต้องการดาทำร้ายคนที่จริงใจกับดา
ดามันยังไม่สายไปหรอกนะที่จะเริ่มต้นใหม่รักตัวเองจริงๆสักทีนะดาเราทุ่มเทแค่ไหนอ่ะสุดท้ายเขาก็มองเห็นเราเป็นผู้หญิงดีน้องเอ้ยอย่ากลัวที่จะรักถ้าความรู้สึกนั้นมันใช่รักทั้งที่รู้ว่ามันต้องเจ็บอะพี่ถึงรู้ว่ามันเจ็บแต่เราก็ยอมที่จะเจ็บเพราะรักไม่ใช่หรมาทำไมดามีอะไรจะบอกบีก็มีอะไรจะบอกขอบใจนะที่ทำให้รู้ว่าทอมมันก็ได้แค่นี้บีกำลังเข้าใจผิดนะบีไม่ได้โง่นะดามีผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งตามหาความรักมาตลอดชีวิตจนมีคนคนหนึ่งเข้ามาทำให้เธอหยุดหามันยิ่งนานวันความรู้สึกเหล่านั้นมันก็ยิ่งมากขึ้นเธอเองก็เริ่มสับสนว่าเธอควรจะมีความรู้สึกแบบนั้นกับผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงยังมีผู้ชายดีๆอีกเยอะที่จะรักและดูแลดาได้มากกว่าบี
ดารักดีและดาก็ไม่อยากรอปฏิหารอะไรอีกแล้วดาขอโทษดารักดีดีก็รักดาเวลาเนี่ยมันก็หมุนไปตามปกติแต่พี่ไม่เคยเห็นคุณค่าของมันเลยจะทำผิดสักกี่ครั้งแม่ไม่เคยโกรธไม่เคยเกลียดหนูเลยลูกหนูจำไว้นะลูกไม่ว่าแม่จะอยู่ที่ไหนหัวใจของแม่จะอยู่กับหนูตลอดไปหนูคือของคนที่ดีที่สุดในชีวิตของแม่นะลูกแม่รักแม่ค่ะแม่รักแมอย่างที่เกิดขึ้นจะเป็นเพียงแค่ความฝันแล้วในความฝันนั้นจูนก็ได้บอกกับบัวว่าจูนรักบัวThank you.
ฟ้ามืดมัวให้สดใสเปลี่ยนแปลงคืนและวันฉัน